ช่วงนี้ติดตามข่าวบันเทิงกันนะคะข่าวของพระเอกหนุ่มฮอร์โมนนะคะกับเรื่องคุณต่อธนภพช่วงนี้มีข่าวว่ากระแสปีนี้จะมาแรงเลยนะคะจะแซงหน้าเพื่อนๆในกลุ่มนักแสดงฮอร์โมนด้วยกันอยู่แล้วล่าสุดเนี่ยต่อมาร่วมเดินแบบกับดาราสาวปันปันสุทัศตานะคะในงานเปิดตัวเกม Dance Audition World ซึ่งต่อเนี่ยบอกว่าตกใจแล้วก็ขอบคุณมากนะคะรู้สึกดีเหมือนได้ติดยศคำชมแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นรางวัล นะคะต้องขอขอบคุณทุกคนส่วนตัวคิดว่าปีนี้เนี่ยตัวเองจะมีผลงานให้แฟนคลับได้ติดตามอย่างต่อเนื่องแล้วก็ช่วงซัมเมอร์ปีนี้ถ้ามีคนติดต่อมาให้ถ่ายแบบโชว์เซ็กซี่อันนี้ต่อบอกว่ายินดีนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงหนุ่มต่อกันค่ะไม่ได้มั่นใจครับผมแต่ถ้าเกิดว่าถ้ามีถ่ายผมก็พอถ่ายได้ตามวัยเรามากกว่าแล้วตอนนี้มีขนาดไหนต่อในการที่จะรับงานลิมิตผมว่าให้เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ที่ดูว่าเหมาะสมมากกว่าเพราะว่าผมว่าผู้ใหญ่น่าจะมองภาพรวมได้ดีที่สุดพอพูดถึงน้องปันปันน้องปันปันก็มาด้วยนะคะซึ่งเป็นเพื่อนร่วมแก๊งของคุณต่อธนภพนี่แหละค่ะก็โดนกระแสวิจารณ์เรื่องหน้าตาที่เปลี่ยนไปคือน้องดูดีขึ้นซึ่งเธอก็ออกมายืนยันนะคะว่าไม่ได้ไปทำศัลยกรรมมาค่ะเพราะว่าต้องไปเรียนทุกวันคนใกล้ตัวก็ไม่มีใครทักว่าหน้าเปลี่ยนนะคะส่วนตัวเนี่ยคิดเป็นเพราะว่าตัวเองเนี่ยโตขึ้นมากกว่าหน้าก็เลยอาจจะเปลี่ยนไปนี่นะคะแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรที่โดนจับผิดคิดว่าทุกคนก็โดนเหมือนกันส่วนตัวเองไม่ได้มีการแอนตี้ศัลยกรรมนะคะแล้วก็คิดว่ายังไม่ถึงวัยของตัวเองก็ต้องรอให้โครงหน้าเนี่ยเข้าที่ก่อนส่วนที่บ้านก็มีปรำปรามไว้บ้างเหมือนกันค่ะเรื่องความสัมพันธ์กับหนุ่มม้าจุฑาวุฒิที่บ้านก็มีคำถามบ้างว่าแล้วเดี๋ยวไปฟังเสียงของสาวปันๆกันดีกว่าค่ะเขาก็ถามจริงๆเขาก็ไม่ค่อยยุ่งกับเราเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะว่าเราก็คอยแบบบอกเขาตลอดว่าแบบเราทำอะไรบ้างเขาก็จะไม่ค่อยห่วงค่ะหลายคนมองว่าไม่ค่อยถามหรือว่าพอเปิดตัวเป็นแฟนกันค่อนข้างจะออกตัวแรงนิดนึงไม่ได้เปิดก็มีห่วงยังไม่เปิดยังตอนนี้สภาพเรายังไงอ่ะให้เรียกเขาแฟนได้ยังได้ก็ได้ค่ะ